สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขุสุขคนจ้ากลับมาพบกับเอมี่กับบรรยากาศหนาวๆครับพี่น้องเมื่อวานนี้หิมะตกครับพี่น้องตกหลายหลายเมื่อคืนนี่ผมว่าสิทายคลิปผัดหมึกซะก่อนเนาะค่ะเนาะปัดตื่นมารถละลายเบิดแล้วพี่น้องเหลือซ้ํานี่ค่ะบ่ทันได้เก็บผักเข้าบ้านเมื่อวานนี่ตั้งโตบ่ทันเนาะหิมะครับพี่น้องใบพะวัวแต่ว่าบ่เป็นหยังค่ะเดี๋ยวมันละลายมันก็สิกลับคืนมาแต่คันตกหลายก็ต้องเอาเข้าบ้านครับพี่น้องผักอันนี้ก็คือกันพี่น้องผักแพร่เอมี่ยังสภาพดีอยู่เดี๋ยวสิได้เอาเข้าบ้านอยู่นี่ยายมันบอกไว้หิมะค่ะนี่เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วสิคนเข้าบ้านพี่น้องข้างกี่กะเมื่อคืนนี่เต็มอยู่พี่น้องโอ้ยนี่แล้วค่ะพี่น้องความหนาเนาะค่ะเนาะละลายไก่สีเบิดแล้วพี่เนาะคันมันว่าตกอิ่มก็สีละลายอีก2มื้อ3มื้อก็เบิดแต่เพิ่นว่าอันสีประมาณอีก2 3มื้อก็สีตกอีกเนาะจ้ะเนาะนะคะเต็มเลยเมื่อคืนนี่เต็มเบิดอันตามกิ่งหมอกกิ่งไม้นี่พี่น้องงามคักแต่ว่าทายบ่ทันเดี๋ยวมื้อหลังกันฝนอันที่มาตกอีกสิทายเบิ่งมื้อนี้ก็ฝนปล่อยๆอยู่พี่น้องเบิดแล้วค่ะขาวจนพวนไปเบิดพี่น้องบนภูเขาภูเขาค่ะเดี๋ยวมีถ่ายคลิปแล้วก็สิไปเต็มตัวแล้วก็สิเตรียมตัวไปเฮ็ดกับอันเฮ็ดอันงานกับพี่น้องเมื่อคืนนี่ง่วมมืดลงมากกับพี่น้องมาคุมผ้าให้ต้นต้นพักใบกระถินมีปีนี้เอมี่ว่าสิบ่ตัดมันพี่น้องก็สิจ้องว่าจังซี่ล่ะคันมันตายก็อันนั้นสร้างมันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อได้กินหมากแบบฤดูใบไม้เขาเอิ้นใบไม้พีนะพี่น้องเนาะมันออกดอกออกผลไม้เพื่อได้กินดอกกินลูกมันเร็วๆเนาะค่ะเนาะเพื่อมีต้นใหญ่แล้วมันออกหมากให้กินเร็วๆเนาะเพราะว่าปีนี้ออกสาโพดกันเลยได้กินนิดเดียวค่ะพี่น้องนี่กระต่ายเบิดมันหนาวแห้งอันนี้ก็สีบัวใหญ่อีกแล้วพี่น้องนี่เบิ่งค่ะซ้ำนี่แล้วมันหนาวพักงามเมื่อคืนนี่โอ้ยโฮมเต็มอยู่หิมะโฮมค่ะก็เลยโอ้ยเบิ่งใบมันนอนเบิดค่ะพี่น้องดีที่มันละลายแล้วมันตกบ่หลายค่ะพี่น้องข้างพี่ก็เหลืออยู่ดอกนึงอันดอกกระลำของเอมี่นี่แหละค่ะข้าวจวนพวนอยู่พี่น้องคือสิไปตั้นอันปั้นยันกับตุ๊กตาหิมะปีนี้เพราะว่าหน่อยพูดกันมันตกหลายๆสินนอนเกือกนอนกิ่งอยู่กับมีเวลานะพี่น้องเนาะคันบ่ได้เฮ็ดหยังสิไปเล่นสกีพุ่นแล้วเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งอันทางสวนโอลีฟนะพี่น้องเนาะจักหน่อยนี่แหละค่ะบรรยากาศ อยู่ผู้เดียวพี่น้องตัดลงทางนี้พี่น้องคือสิบ่ลื่นดอกเนาะ ทางใดหิมะตกกระทายให้เบิ่งในเด้อจ้ะเด้อถ่ายวิดีโอมาปั่นกันเบิ่งไงของเอฟมี่ตกหลายหมู่บ้านเอ้ยมันกระละลายไปเบิ่งคืนนี่กระสิเหลือครึ่งนึงเนาะค่ะเนาะปีก่อนมาเล่นแถวนี้แล้วค่ะพี่น้องปีนี้บ่ได้เล่นญาติเป็นวัดพร้อมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดงานบ่ได้สิได้ตรวจโควิดดอกคันเป็นไข้มามันสิยากอีกเนาะจ้ะเนาะกับพาเพื่อนๆมาเบิ่งซ้ำนี่จ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งบรรยากาศยังคึมๆอยู่ค่ะพี่น้องบรรยากาศครึ้มๆเนาะจ้ะจังได๋ก็คิดฮอดคิดถึงเพื่อนๆคือเก่าค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิอัปเดตเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อคันมีหิมะอีกเนาะโอเคจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า